วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โหตายเถอะระบงระเบิดเนี่ยลอยมาเพียบเลยครับนั่งรอตรงนั้นศัตรูก็ไม่เดินมาหาผมสักทีนึงปาระเบิดย้อยเข้าไปหาเขาก็แล้วกันครับเรียบร้อยครับลูกแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยเขาตัดเพื่อเราทางนู้นครับแม่สาวน้อยแม่ศัตรูเขาจ้องจะวิ่งอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ยใครจะปล่อยให้เองทำได้กันล่ะครับหื้อได้สวยเลยครับเพื่อน AK ผมแพ้ FN ได้ยังไงวะเนี่ยในเรื่องของความแรงปืนผมแรงกว่าเยอะเลยนะครับเสียงเท้าในโกดังมีครับท่านผู้ชม okay. ว่าการดันเข้ามาในครั้งนี้เราประสบความสำเร็จครับระเบิดผมไม่ปาแล้วเพราะว่าเพื่อนเราเขาปาดักหน้าไว้แล้วครับโอ้เฮลงานหยาบแล้วไงท่านผู้ชมเราเจอคนรวยเงินหนักเข้าให้แล้วครับผมระวังระเบิดแพทอย่างเดียวก่อนเลยครับแสงดักเอาไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมยังไงศัตรูก็ดันเข้ามาอยู่แล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ตายเถอะครับแม่สาวน้อยเองจะเอาผมให้ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแคบมาครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมการจะตัดได้แต่ละคิวเนี่ยโคตรยากเลยนะเว้ยเพื่อนก็ดูแคบให้อยู่ไม่ใช่หรอครับแล้วเองปล่อยให้ศัตรูหลุดมายิงผมได้ยังไงวะเฮ้ยระเบิดสูตรผมลูกเดียวเปลี่ยนทั้งเกมได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนชนเพื่อนอีกแล้วอ่ะผมระเบิดเข้าไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมจากนั้นล็อกมุมนี้ครับเพราะศัตรูชอบตัดไวผ
มรู้ว่าศัตรูอยู่ในคอมครับยังไงซะศัตรูมันก็เป็นสไนเปอร์เดินไปยิงแม่งเลยโอ้โหเพื่อนแม่งเอ้ยทีมผมแจ้งข่าวสารผิดครับผมก็นึกว่าศัตรูเขาเล่นสไนเปอร์จริงๆซะอีกเราจะเล่นตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวศัตรูเขาระเบิดสูตรเข้ามาเฮ้ยอย่าออกมานะเว้ยผมกดค้างเอาไว้อยู่ครับเกิดเงินมี1คนนะครับเพื่อนระวังด้วยครับเพื่อนเพื่อนสนับสนุนผมให้ทีครับเพื่อนโอ้โหจะตายแล้วนะครับเนี่ยโอ้ผมตัดได้2คนแล้วครับมีแสงปลาเข้าให้ผมไหมครับเพื่อนทีมของคุณพ่ายแพ้ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยผมไม่เข้าใจระบบเซิร์ฟของเขาเลยครับท่านผู้ชมอะไรมันจะกากได้ขนาดนี้กันครับเนี่ยโอ้มาค่ะเรียบร้อยครับลูกเดียวเปลี่ยนเกมเอ้ยธรรมดาครับแม่สาวน้อยระเบิดรองเท้าของพี่อ่ะทั้งสวยและหรูเสมอแต่ถ้าเกิดพูดจากใจจริงแล้วเนี่ยขอระเบิดแพทดีกว่าครับท่านผู้ชม Special Point Double Killท่านแน่เองคิดยังไงครับเนี่ยที่จะมาวัดกับ AK ต่อเออมีแค่3นัดผมก็สู้ครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะคิมิโนโตริโกะนินัตเตะชิมายวะคิโตะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องระเบิดไปหาเขาหน่อยครับ Special Point เออเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าแม่สาวน้อย Grenade and anotherเรียบร้อยสวยพี่สวยคำถามเดียวเลยใครเขาแสงใส่ผมวะเนี่ยถอยดีกว่าวะเฮ้ย
าดิเพื่อน FN อยากจะวัดสูตรกับ AK เหรอไปช่วยทีมก่อนเลยก็แล้วกันครับเกิดเงินมาครับท่านผู้ชมโอ้ยได้แอซซิดได้ยังไงวะเนี่ยเสียงเท้าตรงทางสั้นมีด้วยครับท่านผู้ชมอ้าวเรียบร้อยระเบิดปลั๊กอีกไม่น่าจะไหววะเฮ้ยผมแต่งตัวไวเกินไปหน่อยวะท่านผู้ชมเดินมาติดแสงตัวเองซะได้ครับเรียบร้อยครับเพื่อน AK ระยะไกลครับทีมของคุณพ่ายแพ้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละครับเรามาเข้าในเรื่องของรายละเอียดของปืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นค่าสถานะของปืนนี้นะครับว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือความแรงและกระสุนปืนนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของความแรงเนี่ยมันเพิ่มมาจากตัวดั้งเดิมตั้ง 0.5 ช่องเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าไอ้ 0.5 เนี่ยมันน้อยนะครับแต่อย่างที่ผมได้เคยบอกเอาไว้ในปืนแพทนะครับว่าแค่ 0.5 เนี่ยก็มากโหแล้วนะครับต่อมาในเรื่องของกระสุนปืนเพิ่มมาให้ 35 นัดสำหรับผมแล้วก็ถือว่าโหดนะครับเพราะว่า AK เนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงแรงอยู่แล้วนั่นเองนะถ้าท่านผู้ชมบริหารจัดการกระสุนปืนได้ดีเนี่ยใน1แม็กนะครับท่านผู้ชมสามารถสังหารศัตรูได้ถึง4คนเลยนะครับแล้วก็เหมือนอย่างเช่นเคยครับถ้าคุณต้องการที่จะเล่นปืนที่มันโหดกว่าชาวบ้านเขายิงได้ดีกว่ายิงได้แรงกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วปืนแพทนั่นก็คือคําตอบนะครับแล้วในมุมมองท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่า AK กระบอกเนี่ยโหดหรือเปล่าคิดเห็นกันยังไงสามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ